สวัสดีครับผมเมฆโขงออนทัวร์ครับตอนนี้อยู่ที่ตลาดนัดช่องตาอูฝั่งเมืองสุโขมาลาวไต้ครับพี่น้องครับแนวกินแนวแซ่บอาหารธรรมชาติหลายแห่งครับพี่น้องครับกบเขียดอึ่งอ่างตอนนี้เต็มตลาดเลยพี่น้องเดี๋ยวเขาเข้าไปชมบรรยากาศของป่าอาหารธรรมชาติที่ชาวบ้านเพื่อนำมาขายในตลาดครับพี่น้องครับอึ่งอะไรครับตลาดช่องตาอูครับอึ่งเผาพี่น้องอึ่งเผาตะไคร้ล้วนพอจับปึ้งทองมันมีหลายอันนี้ลดอะไรไหมคะนี่มาราคาทรงต่อ180แล้วค่ะอึ่งเผาพี่น้องตัวนี้อย่างลด120จ้ะ120โอ้ยอันนี้200 200จ้ะ180ได้ไหมเก็บโตครับพี่น้องได้ไหมโตเชียงหลายวอ180ธรรมชาติครับจากเมืองตะบะซักมาที่ชอนตาอูใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงในการเดินทางครับพี่น้องแนวกินแนวแซ่บดอกกระเจียวแล้วก็สาวลาวไต้ขายเฮ็ดสบายดีสาวลาวไต้สบายดีเฮ็ดบ้านเจ้าดอกใหญ่เนาะแม่นไอเฮ็ดพ่อฝ่ายวะเฮ็ดพ่อฝ่ายอันนี้ขายได้จังได๋แม่ค้าสินะโล400โล400บาทวะแม่หลายเนาะเฮ็ดเนาะอันนี้เฮ็ดบ่ได้ใส่หักบ้านเฮียนล่ะเจ้าอยู่เมืองไหนเจ้าหรอนะนครสุขุมาสุขุมาเนาะสาวสุขุมาง่ายตาแพงเนาะตาหักเนาะยังสดวะสดเขียดหมูเขียดมะเขือเขียดเหลืองเนาะตลาดนี้มีมือใดได้ไม่ใหญ่วันพุธวันพุธวันศุกร์วันศุกร์วันจันทร์มี3มือเนาะวันจันทร์วันพุธวันศุกร์ขายเป็นมือเลยวะอาหารธรรมชาติได้หลายไปแล้วขอบใจเด้อโอ้ยบรรยากาศไปแล้วคักหน้าไปแล้วเลยต้องกินนะหลายๆสบายดีแม่ค้าขายยังครับอันนี้ขายเขียดจ้าขายเขียดเนาะโอ้หลายแห่งไม่เขียดพี่น้องคนเขียดหลายครับพี่น้องนี่ขายเท่าไหร่ครับขายกิโลละ90บาทจ้า90บาทต่อโลนึงเนาะจ้า90บาทต่อโลนึงอันนี้เอาไปขายสต๊อกหรือขายแห่งจะขายแห่งขายเนาะนี่เนาะจ้าจะขายไปขายต่อโดยเขียดหมูครับเขียดหมูหมูไข่พี่ตัวใหญ่โดยตัวกระเทียมครับพี่น้องแล้วก็เฮ็ดพ่อครับเขียดได้หลายครับพี่น้องคือมีต้นๆนะเนี่ยนะแต่บ้านเขียดมาหลายแห่งครับโลละ90บาทครับอันนี้ให้พ่อฝ่ายเนาะอันนี้จะบาทเป็นค้าใช่ไหมร้อนหนึ่งวะครับพี่น้องเห็นบ้างไฟครับ100บาทครับตัวตะกร้านะเราอยากชมบรรยากาศพี่น้องป้าพี่น้องทั้งแมงกีนูนแมงกุฏีแล้วก็ดอกกระเจียวเห็ดเพาะกบเขียดลายแห้งครับพี่น้องแมงกีนูนใหญ่ครับโอ้โหเขียดตัวเต็มเลยครับเต็มพุงเต็มเขียดเรียงครับเต็มพุงเยี่ยงเลยครับพี่น้องนี่ครับเมกุกี้ครับพี่น้องอันนี้เมกุกี้สุกแล้วครับกินเมียไก่พี่น้องครับเตรียมกระสอบด้วยครับทั้งเห็ดปลวกเห็ดเพาะแล้วก็อึ่งเข้าอึ่งอย่างนี้ทุกอย่างเลยครับพี่น้องไปค้ารีไปแล้วครับตัวนี้ครับนี่ไปได้เลยเห็ดปลวกตัวใหญ่ขนาดครับพี่น้องโอ้พี่น้องครับแนวกินแนวเสียบลายขนาดครับไข่หมดแดงครับพี่น้องยังมีขายอยู่ครับที่ตลาดช่องตาอูครับอันนี้ขายเขาจะบาทไหมคะ50บาท50บาทเนาะไข่หมดแดงแล้วก็แม่ปิ้งครับพี่น้องแนวกินแนวเสียบอาหารธรรมชาติลายแห้งครับใครที่มากินของป่าบ้านลูกครับพี่น้องด้านชายแดนอุบลแล้วก็ช่องตาอูครับมาทางอำเภอบุตรลิกด้วยครับพี่น้องมีทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์ครับอาหารธรรมชาติหลายแห่งครับโดยเฉพาะในช่วงนี้ครับไข่มดแดงฮิตเพาะแล้วก็พวกบกเขียดอึ่งอ่างหลายแห่งครับพี่น้องเขียดเหลืองเขียดหมูครับร้านนี้ครับ160บาทครับแม่ไข่มาเนาะไอ้เนาะอึ่งเผาแม่ไข่พี่น้องครับหลายแห่งพี่น้องถึงเข้ากับหลายแห่งครับขี่โตมาได้มากเลยเอาแล้วผมบอกเอาขอบหน้าห้องเพียงกับมันหายเนี่ยเลยสาวเราใต้ขายอาหารธรรมชาติสบายดีแม่ค้าสบายดีแม่กินนุ่นตัวใหญ่นะแม่ค้าเนาะอันนี้แม่กินนุ่นยังขับอันนี้นะแม่กินนุ่นแดงก็แม่กินนุ่นโอ้มีสองสื่อเนาะแม่ค้าขายอาหารธรรมชาติครับพวกเก็ดเพาะพวกแมงกีนูนดอกกระเจียวครับพี่น้องอาหารธรรมชาติครับอันนี้ขายเท่าไหร่ครับแม่ค้าทีละแมงกีนูนเหรอคิดทอดดิ150
ร้อยห้าสิบบาทเนาะไอ้เนาะพี่น้องตะกร้าละ150 บาทครับพี่น้องไอ้บดแดงครับแล้วเก็บเส้นเส้นไม้แซ่บพี่น้องดอกกระเจียวฮะดอกกระเจียวหากำเช้าบาทห้ากำเช้าบาทเนาะห้ามัดเช้าบาทเนาะแม่ค้าเนาะแม่ช่วงนี้ออกหลายเนาะช่วงนี้เนาะอันนี้มีอะไรครับอันนี้นะนี่หัวเป้งเอาไปยังกินครับอันนี้เอาไปแกงไปแกงกินซื้อดีวะรสชาติมันขึ้นวะฮะรสชาติมันขมบ่โบมันก็บ่คมก็ดีแซ่บกองป่ากองแซ่บลายแห้งลุยคนมาเที่ยวพี่น้องช่วงนี้เห็ดพ่อหนังเป็นขายรุ่นละ250 บาทบางร้านก็300 บาทต่อ1เนาะครับแล้วแต่เขาสิเลือกได้พี่น้องเพราะว่าช่วงนี้แม่ค้าเอาเห็ดมาขายหลายๆครับตอนนี้เดี๋ยวกินเดี๋ยวแซ่บพี่น้องหลายขนาดใครมากินเห็ดเพาะมาด้วยครับตลาดทองตะอูครับมาทางด่านอำเภอบุญพลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับของปลากองเซ็ตกินหลายได้ไหมคะเนาะประตูครับพี่น้องตัวใหญ่ๆครับพี่น้องครับทางเห็ดเพาะเห็ดปวกอึ่งอ่างครับพี่น้องครับเต็มตลาดเลยครับพี่น้องสุดยอดอันนี้ครับพี่น้องอันนี้พ่อดังวัดเมียอันนี้อันนี้ขายเท่าไหร่ครับสุดาสี่ร้อยห้าสิบบาทเนาะอ่อนวัดหรือแก่อันนี้อ่อนเนาะพี่น้องครับสุดยอดอันนี้ครับพี่น้องแล้วกินแล้วแซ่บครับแม่ค้าอันนี้ขายยังไงครับห้าสิบบาทวะเอาอันหนึ่งครับเอาอันหนึ่งครับเจอเมนูแซ่บในตลาดครับพี่น้องปิ้งย่างตึ้งทางละ50 บาทครับเมนูแซ่บอาหารธรรมชาติครับพี่น้องน้ำผึ้งปิ้งย่างน้ำผึ้งจะมีครับน้ำผึ้งเดือน5พี่น้องอันนี้ขวดจะบ้านครับแม่ค้าเนี่ยสองร้อยยี่สิบสองร้อยซาวเนาะโอ้สวัสดีครับทั้งเห็ดเพาะเห็ดปลวกครับหลายแห้งครับพี่น้องจุดนี้จะเต็มไปด้วยพวกเมนูวายป้าแล้วก็มีลูกหัวครับน้ำกินเนื้อแซ่บครับพี่น้องปลาน้ำปูปลาหน้าหนูพี่น้องอันนี้ลูกหัวเนาะอันนี้เนาะหัวหัวตลาดนี้สุดยอดมากเลยครับธรรมชาติได้หลายครับพี่น้องอันนี้จะเป็นร้านสาวลาวใต้ขายมักโทดินครับโลละ30 บาทครับพี่น้องร้านนี้ครับทิพย์ต้องครับอยู่ตรงข้ามครับด่านอำเภอบุญพลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับเต็มไปด้วยกองป่าหลากหลายเมนูเลยพี่น้องครับเดี๋ยวพี่จะแซ่บหลายแห้งครับพี่น้องอึ่งครับอึ่งย่างอึ่งเผาครับอันนี้ใครทุกคนได้ไหมคะชินะโล50 บาทเนาะโล1วันนี่ฮะเครื่องโลเนาะ8 ขีดเนาะ8 ขีด150 บาทครับอึ่งไข่โดยเมนูอึ่งไข่ครับข้าวฟืนปิ้งก็มีครับพี่น้องเดี๋ยวกินเดี๋ยวเสียบลายขนาดครับปิ้งนี่50 บาทโดยข้าวฟืนครับปิ้งราคา10 บาทพี่น้องดูบรรยากาศพักขนาดครับถ้าที่อยากมาหาอาหารประทับใจก็มาได้เลยครับที่ตลาดนัดช่องตะอูมีทุกวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันศุกร์ครับมาทางด่านอำเภอบุญพลิกจังหวัดอุบลราชธานีครับพี่น้องเขียดเลี้ยงเขียดหมูครับลายแห้งครับพี่น้องหน้าใหญ่จืดใจเนี่ยผลไม้สดแล้วก็เห็ดเพาะครับอันนี้ครับสบายดีสาวเราใต้สบายดีบ้านอยู่ซอยเต็มที่สาวเราใต้สวยงามน่ารักเนาะนี่ครับนี่ครับขายเห็ดแล้วก็ขายผักธรรมชาติครับที่ด่านช่องตาอูครับพี่น้องผักบ่มีหญ้าบ่มีนั่นผักธรรมชาติมาพี่น้องครับกบใหญ่ครับร้านนี้ครับกบใหญ่ครับพี่น้องคิดเพาะหนังคิดเพาะฝ้ายแล้วก็มีข้าวเมากับอันนี้ครับบรรยากาศครับนี่ครับชาวบ้านก็มาซื้อข้าวได้เต็มไม้เต็มมือเลยครับทั้งเห็ดทั้งพืชผักอาหารธรรมชาติครับพี่น้องอันนี้หวายครับหวายธรรมชาติครับพี่น้องหวายคมครับมากบกับตัวใหญ่ครับพี่น้องแม่ค้าอันนี้กระทงอะไรนะ150 บาทว่าแกงให้กินก็จะซื้อนะแกงก็ได้อันนี้เห็ดเพาะฝ้ายเห็ดเพาะหนังนี่เพาะหนังเพาะหนังเนาะแม่ค้าซื้ออย่างครับ
มิวน้องมิวน้องมิวสาวเราใต้ผมซื้อช่วย1ชุดเอา1ชุดราคา10แถมมาเนี่ยแถมโอเคครับแถมผักติ้วเนาะใส่แกงแค่กินแซ่บพี่น้องครับไปกินน้ำบ่ครับพี่น้องเดี๋ยววันนี้เขาซื้อเห็ดแล้วพี่น้องไปแกงกินครับพี่น้องร้อยห้าสิบบาทแกงเห็ดปอครับที่ตลาดช่องตาอูครับจุดบริการแซ่บในช่วงหน้าฝนครับพี่น้องแกงเห็ดเพาะอาหารแซ่บที่ตลาดช่องตาอูครับเมื่อกี้ก็ซื้อเห็ดเพาะแล้วก็มาจ้างให้ร้านอาหารเพิ่นรับทำให้พี่น้องอาหารแซ่บในช่วงหน้าฝนครับมากินกันด้วยครับปิ้งข้างเพิ่งครับ50บาทพี่น้องเองได้น้อยหนึ่งครับอุ้ยโอ้ยปิ้งข้างเพิ่งครับพี่น้องแนวแซ่บเลยนี่หวานๆมันๆเค็มๆนิดนึงครับคุณทักเกลือนะกรุบๆพอดีแซ่บบอกแก่ปันไหนเมนูแกงให้พ่อพี่น้องผมมากหลายครับมันกินง่ายนะใช่ยอดผักติ้วนี่น้ำต้มมันชิออกส้มหนึ่งแซ่บพอดีครับพี่น้องเองเผ็ดหน่อยหนึ่งครับนะพี่น้องครับแซ่บลายสมใจยากเลยครับนี่เด็ดเลยครับสุดยอดเดี๋ยวกินข้าวแล้วก็จะเดินทางกลับไปยังตัวเมืองจับประสาทกับมีเพียรจะไปทางดอนเดดและไปทางน้ำตกคอนเทนเนอร์กับที่ตานะครับไปส่งออนทัวร์พามาออนทัวร์มาเที่ยวที่เขตจับประสาทลาวใต้ในช่วงหน้าฝนครับปลาใหญ่พี่น้องครับอันนี้ปลาโจกครับพ่อ